ขาดนิดนึงขอโทษขอโทษแล้วมันหายไหมเธอเอาแป้งโรตีมาปาใส่หน้าฉันได้ยังไงนี่คิดจะแกล้งกันใช่ไหมไม่ใช่นะคะฉันผิดเองฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะนี่ถ้าหน้าฉันเป็นอะไรไปได้ทำไมพี่นินดูสิคะนางเนี่ยสงสัยจะเป็นคนกรุงเทพเพิ่งมาเที่ยวที่นี่แล้วเห็นกรุงเสียบสวยกว่าก็เลยหมั่นไส้คิดจะแกงกุ้งเสียบเนี่ยดูสิค่ะนะกุ้งเสียบเป็นอะไรหรือเปล่าเดียวเฮ้ยไม่ไหวเลยนั่งกุ้งเสียบไอพี่นินอ๋อนี่คงจะเป็นเพื่อนแกใช่ไหมนางน้อยหนาถึงว่าล่ะงอเฟะฟะเหมือนกันไม่มีผิดปากแบบเนี้ยสงสัยอยากโดนเตะปากเดี๋ยวก่อนกุ้งเสียบเดี๋ยวก่อนนี่แกคิดว่าจะเอาเพื่อนแกมาแกล้งฉันใช่ไหมหนังน้อยหนาเน่าฮะไม่น่าโดนแค่แป้งดิบเลยน่าจะโดนแป้งทอดร้อนๆแล้วก็ใส่ไข่ด้วยโอ้ยไงล่ะไปล้างหน้าเถอะหน้ามันหมดแล้วไปลูกเดี๋ยวไม่สวยนะไปเถอะช่างมันไปนี่คุณขอเตือนอะไรหน่อยสิขออะไรคือก่อนออกจากบ้านเนี่ยช่วยเช็คดวงตัวเองก่อนดีไหมฮะผมไม่ได้เป็นห่วงคุณนะผมเป็นห่วงคนอื่นกลัวว่าคุณจะพาเขาเดือดร้อนไปกันทั่วสงสารเขาคุณนี่ฉันไม่เชื่อหรอกนะเรื่องดวงแต่ว่าฉันเชื่อเรื่องกฎแรงดึงดูดว่าเวลาเราอยู่ใกล้ใครที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะดึงแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาฉันเนี่ยไม่เคยเจอเรื่องไม่ดีเลยจนมาเจอนายเนี่ยอ้าวนี่คุณกำลังว่าป๋านินเป็นตัวซวยตัวบันไลตัวออโต้ไม่ต้องพูดครับผมไปเถอะน้อยหน่าหมดอารมณ์ชิลแล้วคุณโสมไอ้หน่าพี่เพื่อนแกไม่ใช่นี่คุณโสมเจ้านายฉันอะลูกสาวคุณสุพศลูกคุณสุพศอืมน้อยหน่าเขาสองคนเป็นแฟนกันเหรอไม่ใช่ค่ะนางกุ้งเสียบอะตอบพี่นินมานานแล้วแต่ว่าพี่นินไม่เล่นด้วยแล้วนายนินเนี่ยเขาเป็นใครเป็นลูกชายผู้ใหญ่หน้าค่ะแต่ว่าไอพี่นินไม่มีพิษมีภัยนะคะเป็นคนดีมีน้ำใจชาวบ้านรักกันจะตายแต่ว่าติดอยู่นิดเดียวค่ะปากมันเสียไปหน่อย ไม่นิดหรอกน้อยหน่าหนักเลยแหละผู้ชายบ้าอะไรปากเสียคุณชมอย่าทะเลาะกันเลยนะคะยังไงก็บ้านใกล้เรือนเคียงกันบ้านใกล้กันเหรอค่ะก็บ้านไอพี่นินอยู่ติดกับไร่คุณโฉมอะค่ะ